สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับยาชิก้าอิเล็กโตร35นะครับตัวนี้เป็นรหัส782นะนี่นะ782ซึ่งอาการหลักๆที่ลูกค้าแจ้งมาก็คือเลนเป็นลาบีไม่ทำงานแล้วก็อื่นๆผมก็จำไม่ได้นะโทษทีแต่เพิ่มเติมเข้ามาหลักๆก็คือมีเรื่อง F มันหมุนไม่ได้นะคือแบบมันติดเหมือนกับว่า F มันติดขัดอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ทีเนี้ยแก้ไขไปให้แล้วโดยการเปลี่ยนใบเบสนะครับซึ่งผมเช็คตัวใบเบสดูแล้วเนี่ยใบเบสพวกเนี้ยนะเช็คใบเบสดูแล้วซึ่งมันก็ไม่ได้ฉีกขาดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันติดอะไรนี่ผมก็เปลี่ยนไปทั้งชุดเลยนะลูกค้าจะเอากลับก็ได้หรือจะให้ทางร้านไว้ก็ได้นะผมก็ยินดีนะเพราะว่าบางส่วนมันก็ใช้ได้อยู่นะอ่ะทีนี้ผมจะมาเทสสปีดชัตเตอร์ให้ดูก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยเทสพวกพื้นฐานอื่นๆนะอันนี้ยังไม่ได้ติดหนังนะครับเพราะว่าตัวนี้ตอนแรกติดไปแล้วแล้วก็แก้งานเรื่องใบเบสนะครับมาทีนี้ผมจะเทสสปีดชัตเตอร์ที่นะโอเคอันนี้ดีเปิดตามปกตินะทีนี้ผมจะเทสสปีดชัตเตอร์ที่สูงสุดนะครับ500ก็คือผมจะไปโหมดออโต้แล้วก็วัดแสงให้โอเวอร์แล้วก็ถ่ายดูนะครับว่ามันเป็นว่ามันได้สปีดเท่าไหร่ก็เป็นการอ้างอิงเฉยๆนะเรื่องสปีดชัตเตอร์โอเคเครื่องพร้อมแล้วอันนี้คือมันโดนแสงนะครับเห็นไหมมันก็เลยขึ้นค่าแสงที่เข้าไปในเซ็นเซอร์ลูกค้าถามเข้ามาว่ามันยังไม่โดนยังไม่ได้กดชัตเตอร์เลยทำไมมันขึ้นเพราะว่ามันโดนแสงระหว่างที่ผมติดตั้งนะครับโอเคแสงโอเวอร์ขึ้นนะครับเห็นไหมผมจะกดชัตเตอร์ได้ประมาณ625ก็ซึ่งไวกว่าปกตินะครับผมไม่แน่ใจว่าพอมันแสงโอเวอร์แล้วแบบตัวระบบมันแบบดันสปีดชัตเตอร์ไปให้เร็วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะบางตัวก็ได้500กว่านะครับแต่ตัวนี้เกินแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดถือว่าใกล้เคียงนะผมว่าเพราะอย่าลืมนะครับมันเป็นมิลลิวินาทีนะทีนี้ผมจะเทสสปีดชัตเตอร์30ก็คือที่โหมดแฟลชนะครับจะเปลี่ยนไปที่โหมดแฟลชปุ๊บมาอันนี้30เป๊ะเลยมันมีบางตัวที่ผมเทสเราไม่ได้30ก็มีนะถ้าเจอเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอให้ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่กลไกนะครับถ้าสปีดชัตเตอร์ไม่ปกติเนี่ยโอเคทีนี้เคลียร์แล้วเนาะพวกการเปิดรับแสงผมจะปิดต่อมาผมจะเทสเบื้องต้นเทสเบื้องต้นที่กล้องควรจะทำงานนะครับระบบต่างๆอะไรเงี้ยนะอันดับแรกเลยผมเทสเช็คแบตเตอรี่เล็บไม่มีเล็บก็กดไม่ได้เล็บยาวก็กดไม่ได้นี่เช็คแบตเตอรี่นะครับติดนะต่อมาเช็คตัวบันดอนี่นะครับตัวบันดอเวลาปรับ ISO เนี่ยมันต้องกระดิกตามนะถ้าเกิดเปิดไปที่พันเนี่ยมันก็จะเปิดกว้างสุดอย่าลืมนะครับผมไม่ได้มารีวิวเนาะคืออันนี้ไม่ได้บอกเจ้าของกล้องนะบอกท่านอื่นๆที่แบบ
ดเข้ามาดูนะคือมันไม่ใช่รีวิวนะผมเทสให้ลูกค้าผมดูนะว่าแบบโอเคตัวกล้องคุณทำงานนะหลังจากที่ส่งมาให้ผมจัดการแล้วต่อมาตัวล็อกสปีดตัวล็อกชัตเตอร์ก็ทำงานส่วนนี้ผมไม่ค่อยได้เทสลืมอยู่บ่อยๆนะต่อมาเป็นตัวนับฟิล์มนะครับตัวนับฟิล์มนี่นะผมจะเทสไว้ประมาณ82 3 4 5 6 7และ8รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับกลับไปที่ S เหมือนเดิมโอเคพวกวิวพวกอะไรนี้ล้างไปให้หมดแล้วเนาะแล้วก็ปรับตั้งจูนให้แล้วตัวเลนก็ล้างไปให้แล้วนะฮะต่อมาโฟกัสก็จัดการให้แล้วนะครับตัวนี้ใส่จารบีเพิ่มเข้าไปด้วยนะเพราะว่าตัวนี้ถอดทำเบสนะครับผมต้องถอดออกมาไปถึงฮิลิคอยมันนะก็เลยจัดไปให้ต่อมาตัว F คลิกตามปกตินะครับไม่ติดแล้วนะตอนนั้นมันติดนะครับคือแบบมันไปต่อไม่ได้เหมือนกับม่านมันกดทับกันหรือติดอะไรก็ไม่รู้อะแต่คือตอนนี้มันไม่ติดละตัวปรับโหมดก็คลิกตามปกตินะครับต่อมาเทสไฟสโลว์โอเวอร์ผมจะปิดหน้าตัววัดแสงนะครับเพื่อให้มันขึ้นไฟโอเวอร์ขึ้นชัตเตอร์ก่อนจะมีเสียงแป๊กนะอันนี้ถือว่าปกตินะครับไฟสโลว์ไฟสโลว์ขึ้นเห็นไหมถ้าหันไปหาแสงตรงนี้เป็นแสงนะครับปรับไปที่ 1.7 ไฟโอเวอร์ขึ้นนะครับเห็นไหมเทสอีกทีสโลว์สโลว์ขึ้นแล้วก็ในช่องมองต้องขึ้นด้วยนะครับขึ้นนะโอเวอร์คงไม่เทสนะเพราะว่าข้างบนนี้ติดเนี่ยข้างในต้องติดนะครับต่อมาเทสโหมด B ปึ๊บอันนี้ B นะครับถ้าปล่อยนิ้วก็ปึ๊บม่านปิดใช้ได้แล้วนะอันนี้ปรับ F ให้ดูว่า F วิ่งสุดนะทีนี้เทสออโต้บ้าง 1.7 อันนี้ผมจะเอามือปิดวัดแสงสปีดชัตเตอร์มันก็ช้ากว่าปกตินะปิดสปีดชัตเตอร์จะช้านะครับแต่ถ้าไม่เอามือปิดสปีดชัตเตอร์ก็จะไวนะสปีดชัตเตอร์ไวไฟแดงขึ้นนะครับไฟโอเวอร์ขึ้นสปีดชัตเตอร์ก็จะไวต่อมาตัวแฟลชผมไม่เทสแล้วกันเพราะเทสไปในสปีดชัตเตอร์ที่ให้ดูเป็นตัวเลขละส่วนด้านในเนี่ยล้างทำความสะอาดไปให้หมดนะครับตัวเลนด้านในก็ล้างแล้วอาจจะมีจุดๆที่เป็นฝ้าเป็นอะไรบ้างนะครับส่วนบุกันแสงเนี่ยยังไม่ได้จัดการให้นะครับถ่ายให้ดูก่อนว่าโอเคผมสอบออกไปหมดก็จะทำเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วมีเพิ่มเติมตรงนี้คือไอตัวกอฟิล์มเนี่ยมันเบี้ยวๆมานะครับมันไม่ได้เบี้ยวที่ตัวแกนมันนะมันเบี้ยวที่ตัวเนี่ยตัวหมุนมันเนี่ยแต่ก็ไม่มีผลกับการใช้งาน
อาจจะขูดบอดี้นิดหน่อยหรือเปล่าขูดบอดี้นิดหน่อยนะก็ถ้าจะเปลี่ยนก็มีเปลี่ยนเหมือนกันอันนี้แล้วแต่ลูกค้าตัดสินใจเลยอีกอันที่ต้องเทสไทม์เมอร์ขึ้นชัตเตอร์แล้วตัวนี้ไทม์เมอร์นะครับไทม์เมอร์จะวิ่งนะไทม์เมอร์วิ่งแล้วชัตเตอร์ก็จะเปิดโอเคอื่นๆเหลือเก็บงานนะครับติดหนังอะไรนี่นะแล้วก็ผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ